สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพับกระดาษให้เป็นหน้าสุนัขจิ้งจอกนะครับพับง่ายๆโดยใช้กระดาษ A4 แค่1แผ่นนะครับเริ่มต้นจากเราจะใช้กระดาษขนาด A4 ตัวนี้นะครับพับมุมเหลี่ยมตัวนี้เพื่อที่เราจะต้องการใช้กระดาษที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะเพราะปกติแล้ว A4 มันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับถ้าใครมีกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะครับก็ง่ายเลยก็ไม่ต้องตัดอย่างผมเนาะแต่ครั้งนี้ผมใช้เป็น A4 ตัวนี้นะครับผมใช้คัตเตอร์ตัดสะดวกกว่านะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้เนาะส่วนนี้เราก็คลี่ออกมาคลี่ออกมาเราจะพับครึ่งก่อนเลยนะครับพับขวามาซ้ายก็ได้ทำแบบนี้นะครับแล้วก็รีดครับให้มันเท่ากันซ้ายขวานะครับพอได้มาแบบนี้แล้วมุมตรงข้างล่างนะครับเราจะพับขึ้นมาแบบนี้โดยที่เราจะมีเส้นทะแยงมุมนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเส้นทะแยงมุมนี้เดี๋ยวผมหันมุมนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับกดให้อยู่มุมมันพอดีฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันระวังมันขาดด้วยนะครับพอได้มุมเราก็กดรีดเลยครับลักษณะแบบนี้นะครับอีฟังก็ทำเช่นเดียวกันพลิกมาแล้วก็พับมาเช่นเดียวกันเราก็จะได้เส้นระยะเท่ากันเป๊ะๆทาเสร็จกันอย่างนี้ก็ได้นะครับปึ๊บครับพลิกกลับมาเหมือนเดิมเราจะได้ลักษณะเป็นทรงแบบนี้เห็นไหมครับต่อมานะครับให้เราพับส่วนนี้ลงมาส่วนบนลงมานะครับเราจะพับส่วนบนนี้ลงมานะครับโดยถามว่าเราต้องพับกดลงมาแค่ไหนนึกง่ายๆครับเอียงมุมนี้ก็ได้หรอกนะชันตั้งอย่างนี้นะครับเราอยากให้ตัวนี้เป็นหน้าสุนัขจิ้งจอกแล้วหูมันกลางขนาดไหนเห็นไหมครับพอพับลงมาเราจะได้เป็นหูที่มันกลางออกอย่างนี้แล้วเราก็กดเนี่ยเราจะเจอหน้าส่วนนี้เป็นส่วนคอนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้านะผมเล็งแล้วผมเอาประมาณนี้แล้วกันหูไม่ได้แหลมมากนะครับปึ๊บก็ค่อยๆกดนี่นะครับสมมาตรจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับง่ายๆเลยอันนี้คือเอาไว้ตกแต่งนะครับตกแต่งบอร์ดนะหรือตกแต่งห้องเรียนก็ได้นะครับให้ดูเป็นสุนัขจิ้งจอกขึ้นมานะครับเราก็เติมความน่ารักมันต้องมีจมูกใช่ไหมตัวนี้นะครับอาจจะวาดตัดนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายเป็นรูปมีจมูกดำๆนะครับนี่อาจจะวาดดวงตาวาดให้มันน่ารักหน่อยก็วาดเป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับส่วนใครอยากไปตกแต่งลวดลายอะไรเพิ่มเติมสามารถทำได้หรือนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นเอาไว้ตกแต่งตามมุมบอร์ดได้หมดเลยนะครับผมก็มีมาแนะนำง่ายๆอันนี้เพื่อนๆน่าจะสามารถทำตามกันได้นะครับไปลองทำเล่นกันได้นะครับสำหรับคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาย AB Channel กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย